สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดโครงการมนขอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2566ค่ะ อาจารย์สุรวัตรชมภูพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมเป็นประธานในการประชุมครั้งที่1ประจำปี2566เรื่องแผนการดำเนินง,งานของมูลนิธิมนคประจำปี2566เนื่องในวันที่2เมษายน2 5 6 6เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ6 8พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทางบุลนิธิมนขอมีการจัดโครงการมนขอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดระยะเวลา4ปีจำนวน68ทุนทุนละ40,000บาท กิจกรรมที่2คือการระดมทุนจำนวน680ทุนทุนละ2,000บาทเพื่อนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารตามพระราชอัธยาศัย ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาสุรวงเลขที่ศ7 8 1์เลขทหี่0781064001หรือสแกน QR Code ค่ะ เราจะมีแผนการดำเนินงานในปี2566นี้เนื่องจากว่าในวันที่2เมษายนปีพุทธศักราช2566สมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนพรรษา68พรรษาเพราะฉะนั้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิโดยคณะกรรมการ จึงได้ดําเนินโครงการเราตั้งชื่อโครงการว่าโครงการมนขอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการดังกล่าวนี้เราทําเป็น2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมที่เราระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อที่จะส่งนักเรียนชั้นมหได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา4ปีทุนละ4 0,000บาทนะครับสำหรับทุนละ4ี่0 0บาทนี้ ผู้บริจาคจะบริจาคครั้งเดียวหรือจะบริจาคเป็นรายปีปีละ1 0,000บาทก็สามารถทําได้นะครับสำหรับกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมที่ในรอบปีที่ผ่านมาเรามีการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทาบุญเป็นหลักหมื่นซึ่งอาจจะมากเกินไปสําหรับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือสําหรับนักเรียนนักศ,รรศึกษาหรือสําหรับผู้ที่ทํางานนะครับก็เลยทําโครงการในลักษณะของกิจกรรมทุนละ2,000บาท แต่ทำจำนวน680ทุนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ68พรรษาของอสมเด็จพระนิษทธาธิราชเจ้า680ทุนนั้นเราก็จะเชิญชวนทุกๆท,ท่านมีที่มีจิดศรัทธาได้เข้ามาร่วมบริจาคและจํานวนทุน680ทุนทุนละ2,000บาทนี้เราจะนําขึ้นทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้า เพื่อให้ทรงใช้ในการพระราชทานให้กับโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนทั่วประเทศหรือโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ตามพระราชาธิยาศัยที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปตามนั้นอันนี้คือแผนงานสำหรับโครงการในปี2566นะครับแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่าภารกิจของมูลนิธิที่ดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อเด็กเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติและขอย้ําอีกครั้งหนึ่งสําหรับนโยบายสําคัญของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปัรภ์นะครับว่า mm hmm. เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านผู้บริจาคบริจาคมานั้นจะเป็นทุนการศึกษาร้อเปอร์เซไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นและในขณะเดียวกันใบเสร็จรับเงินที่ท่านร่วมบริจาคมานั้นสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ เป็นประจําในแต่ละปีนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีจิศตศรัทธานอกจากให้การสนับสนุนในกิจกรรมภารกิจของมูลนิธิแล้วก็ขอให้ท่านได้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บอกข่าวคราวนี้ไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงช่วยกันคนละไม้คนละมือตามหลักการในการทํางานของผมคือร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการกุศลเพื่อเยาวชนของประเทศชาติของเราร่วมกันครับ